สำหรับประเด็นต่อมาวันนี้วาระสำคัญจริงๆคือที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นะครับประชุมเรื่องดอกเบี้ยจะลดหรือจะขึ้นหรือว่าจะคงที่นะครับวันนี้ไปคุยกับคุณพยัคฆ์น้อยครับสวัสดีครับคุณพยัคฆ์น้อยครับสวัสดีครับวันนี้บ่าย2เนี่ยเราจะรู้ผลแล้วว่าสรุปแบงก์ชาติหรือว่ากนง.เนี่ยจะยอมลดดอกเบี้ยตามเสียงเรียกร้องของนายกเศรษฐาหรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับคุณพยัคฆ์น้อยครับก็หลายฝ่ายก็จับตาดูอยู่นโยบายทิศทางของการประชุมนะครับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.วันนี้บ่ายวันนี้นะครับว่าในที่ประชุมเนี่ยเสียงจะแตกเป็นยังไงบ้างนะครับว่าระหว่างการคงดอกเบี้ยนโยบาย 2.50% ไว้อย่างนี้หรือว่าจะลดลงมา 0.25% นะครับก็ทุกคนยังจับตาดูอยู่นะครับว่ากนง.เนี่ยจะมีมติออกมายังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนโยบายดอกเบี้ยนโยบายซึ่งมีหลายฝ่ายเนี่ยเรียกร้องนะครับให้ขอให้ลดดอกเบี้ยนโยบายลงมานิดนึงหรือไม่งั้นก็กนง.โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องกำกับดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดกับธนาคารพาณิชย์นะครับไม่ให้ดอกเบี้ยเงินฝากนะครับกับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยมันห่างกันบ้างนะครับมีช่องว่างห่างกันมากเลยนะครับดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยไม่ถึง 2% นะครับแต่ดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยปาเข้าไป 6-7% 8% ยังมีเลยครับอันเนี้ยผมว่าเขาตอนนี้ทั่วสารทิศก็อยากให้ดูแลเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้นะครับสำหรับธนาคารพาณิชย์ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยกำกับดูแลอยู่นะครับก็ต้องดูทิศทางวันนี้นโยบายการประชุมกนง.จะออกมายังไงว่าจะลดดอกเบี้ยลงมา 0.25% หรือไม่นะครับว่าหรือว่าจะคงไว้เท่าเดิมที่ 2.50% นะครับก็ต้องจับตาดูอยู่แต่นี่หลายฝ่ายเนี่ยเขาก็เรียกร้องแบงก์ชาติกันมานานแล้วเพราะว่าถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเนี่ยจะรอให้ธนาคารของธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดนะครับเริ่มลดดอกเบี้ยก่อนเนี่ยดูแล้วเนี่ยหลายฝ่ายเขามองว่าคงต้องรออีกนานนะครับเพราะว่าทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ายังไปได้ดีนะครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ในไตรมาสสุดท้ายนะครับของปี66เนี่ยของสหรัฐเนี่ยเขา GDP เขา 3.3% นะครับ GDP เขา 3% ซึ่งสูงกว่าไทยที่ไตรมาสสุดท้ายปี66เนี่ยขยายตัวเพียง 1.4% นะครับซึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะในขณะที่อเมริกาเนี่ยประเทศเขาพัฒนาแล้วแต่เขาสามารถไตรมาสสุดท้ายเขาสามารถขยายตัวถึง 3.3% เนี่ยถือว่าเศรษฐกิจเขาดีนะครับถือว่าเศรษฐกิจเขาดีแล้วก็มีการจ้างงานเนี่ยเขาบอกว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 353,000 คนนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทำให้เฟดนะครับหรือธนาคารของสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนการพิจารณาลดดอกเบี้ยออกไปหลังกลางปี67อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าดูแล้วทิศทางเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีปัญหาอะไรเขาไตรมาสสุดท้ายขยายตัว 3.3 ของไทยขยายตัว 1.4 นะครับแล้วก็ทั้งปีเนี่ยเฉลี่ยของไทยเนี่ย GDP ปี66ที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัวเฉลี่ย 1.8 นะครับก็ถือว่าต่ำนะครับดังนั้นเสียงเรียกร้องให้เขาเรียกอะไรอ่ะให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยโดยกนง.เนี่ยพิจารณาการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมานะครับแล้วก็ไปควบคุมดูแลธนาคารพาณิชย์นะครับให้ลดถ้าทำได้ก็ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้มันช่องว่างเนี่ยมันเหลือน้อยกับดอกเบี้ยเงินฝากนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้อย่างที่ทราบว่าเศรษฐกิจโตเฉลี่ย 1.8 เนี่ยคนไทยเนี่ยทำงานใช้นี่คนไทยส่วนใหญ่นะครับผมว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้คนไทยส่วนน้อยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยต้องทำงานใช้หนี้แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยนะครับทุกวันนี้นะครับเราเห็น GDP แบบนี้มาหลายปีเป็นต่อเนื่องเป็น8เท่าปี10ปีแล้วนะครับ GDP ไม่ถึงโตไม่ถึง 2% นะครับในขณะที่กำไรของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบเนี่ยปีนี้ปี66เนี่ยโตมากเลยโต 2.2 มีกำไรสุทธิรวมกัน220,000 ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับการโตในภาวะที่เศรษฐกิจไทยของ GDP เนี่ยทั้งประเทศไม่ถึง 2% นะครับ
แต่กำไรของธนาคารพาณิชย์โตมากเลยนะครับ220,000ครับกว่าล้านบาทนะครับอันนี้หลายฝ่ายก็เลยมองว่าอันนี้มาตรการของแบงก์ชาติเนี่ยมันไปกดเขาเรียกอะไรอ่ะกดศักยภาพของประเทศไทยกด GDP เนี่ยไม่ให้โตนะครับลองนึกถึงสภาพว่าเราทำงานทุกวันรับเงินเดือนทุกเดือนแต่ต้องเอาทำงานไปใช้หนี้นะครับไปจ่ายดอกเบี้ยนะครับมันก็ไม่ไหวนะครับดอกเบี้ยธนาคาร 6-7% 8% อย่างเงี้ยนะครับในขณะที่คนฝากเงินมีเงินฝากกินดอกเบี้ยเนี่ยได้ดอกเบี้ย 1.5 1.6 ท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าช่องว่างมันห่างกันเยอะดังนั้นวันนี้ก็คือทุกคนหลายฝ่ายเนี่ยเขาก็ฝากความหวังไว้ที่กนง.ว่าจะพิจารณากันอย่างไรกับเสียงเรียกร้องนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในเรื่องนี้ได้นะครับแบงก์ชาติเนี่ยดูแลเสถียรภาพทางการเงินนะครับรัฐบาลเขาดูแลเสถียรภาพทางด้านการคลังนะครับถ้าคุณยังคงดอกเบี้ยสูงไว้อย่างเงี้ยนะครับดอกเบี้ยสูงอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็กดทับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งที่ผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยดอกเบี้ยแพงเนี่ยมันโตไม่ถึง 2% แบบ8-9 ปีเข้าไปแล้วนะครับเราจะปล่อยให้อย่างเงี้ยต่อไปไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแบงก์ชาตินะครับแบงก์ชาติเนี่ยคาดการตัวเลข GDP เนี่ย 8-9 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคาดเคลื่อนหมดเลยนะครับไกลจากความเป็นจริงมากพอสมควรนะครับคุณเห็นตั้งแต่ไตรมาส2ไตรมาส3ของปี66นะครับคุณเห็นตัวเลขหมดแล้วนะครับเรียกว่าหงายไพ่เห็นตัวเลขหมดแล้วนะครับแต่ปลายไตรมาส3เนี่ยแบงก์ชาติก็ยังคาดการณ์ว่า GDP ปี66เนี่ยจะโต 2.4% นะครับแต่สุดท้ายมันโตแค่ 1.8 นะครับอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายนะครับให้เหมาะสมนะครับให้ช่วยเขาเรียกอะไรอ่ะส่งเสริมหรือว่ากระตุ้นการลงทุนนะครับในทุกๆด้านนะครับช่วยดันศักยภาพของประเทศนะฮะมันมี GDP นะครับไม่ใช่โตแค่ 2% 2% อย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็จะมีปัญหาเป็นเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างพนักงานทั่วไปเนี่ยครับหรือว่าปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการก็ดีเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่กันหมดเลยนะครับจากปัญหาเรื่องดอกเบี้ยแพงของเราเนี่ยคุณขึ้นมา8ครั้งเนี่ย 2% เนี่ยในช่วงประมาณสัก2ปีเนี่ยมันเรียกว่าคนทำงานส่วนใหญ่ก็เรียกว่าทำงานใช้หนี้จ่ายดอกนะครับดอกเบี้ยเพราะว่าหนี้ครัวเรือนมัน 16.5 ล้านล้านบาทนะครับก็ถือว่าสูงนะครับ 16.5 ล้านบาท 2% เนี่ยผมว่าหลายแสนล้านต่อปีเนี่ยที่ต้องเอาเงินจากแทนที่จะไปเข้าสู่ระบบกับเอาเงินต้องเอาเงินนี้ไปจ่ายดอกเบี้ยซึ่งมันก็ไม่ไหวนะครับดังนั้นก็ต้องรอทิศทางของการประชุมกนง.บ่ายนี้นะครับว่าจะออกมายังไงจะลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% หรือเปล่าหรือว่าจะคงไว้ที่เดิมอันนี้ต้องรอดูครับครับวันนี้เดี๋ยวเรารอวัดใจกนง.เลยแล้วกันว่าจะลดดอกเบี้ยก่อนธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดหรือเปล่าแล้วก็นโยบายการเงินการคลังเนี่ยช่วงบ่ายนี้มันจะเดินไปคู่กันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมันเดินสวนกันเนี่ยก็เป็นปัญหาอีกรอบนึงนะการเงินไปทางการคลังไปทางเนี่ยนี่ก็เรื่องใหญ่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพยัคฆ์น้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับก็ช่วงท้ายมาฟังเรื่องเศรษฐกิจหน่อยนะก็ปวดหัวสำหรับคนที่กู้เงินซื้อบ้านนะครับหรือว่ากู้เงินมาลงทุนตอนนี้ดอกเบี้ยสูงมากน้องนี่นี่ได้กู้เงินมาลงทุนอะไรบ้างไหมครับคิดจะกู้บ้านอยู่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเตรียมจะซื้อบ้านแล้วเหรอซื้อให้แม่ค่ะโอ้น้องนิ้นเดี๋ยวเตรียมซื้อบ้านแล้วนะครับ